นางเอกสาวโบเมลดาค่ะร่วมขบวนแห่นางสงกรานต์ทุ่งสะเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมอาพรแก้วปัทธมราชพักษาหารอุทุมพลหรือผลมะเดื่อค่ะพระหัตถ์ขวาเนี่ยทรงจักรนะคะพระหัตถ์ซ้ายทรงสังเสด็จมาบนหลังครุฑสุดอลังการค่ะในงาน King Power รางน้ำนะคะก็ปีนี้เนี่ยเรียกว่าจัดยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะก็จัดไปนะคะเมื่อช่วงสายนี้นะคะของวันที่16เมษายนค่ะก็เอาข่าวมาให้ดูนะคะแหมเธอนี่ก็สวยงามจริงๆเลยค่ะปีนี้เนี่ยต้องบอกว่านางสงกรานต์นะคะก็มีหลายเวอร์ชั่นค่ะดาราหลายคนนะคะก็ไปร่วมงานในงาน King Power รางน้ำด้วยนะคะก็อันนี้เป็นภาพค่ะล่าสุดนะคะของน้องโบเมลดาค่ะก็เอามาให้ดูกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากข่าวสดค่ะก็เป็นภาพแล้วก็บรรยากาศสวยๆนะคะเอามาให้ดูกันเนาะเป็นเรียกว่าควันหลงก็ได้นะคะเพราะว่าสงกรานต์ก็หมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันที่16เมษายนค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า